สวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานของเราเสมอมาทาง YouTube และอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับพร้อมทั้งการกดไลค์ข้อมูลใหม่ๆซึ่งเราจะมีเผยแพร่ทุกๆวันและหากท่านใดติดอกติดใจทางด้านข้อมูลของเราอย่าลืมกด Subscribe หมายถึง Subscribe จริงๆนะครับไม่ใช่ Subscribe Subscribeและลืมบอกไปเดี๋ยวนี้เรามีทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter ในการรับข้อมูลแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์และกดให้กำลังใจหรือคอมเมนต์ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับและถ้าหากท่านใดสนใจข้อมูลใหม่ๆคุณสามารถทิ้งไว้ที่หน้าแฟนเพจของ Facebook เพื่อรับข้อมูลฟรีครับเราจะส่งให้ทางอีเมลเป็นอีบุ๊กเลยขอบคุณนะครับที่ตามรับชมน่าทึ่งมากหากคุณกินกระเทียมบวกน้ำผึ้งเป็นเวลา7วันในขณะท้องว่างสิ่งมหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นกับร่างกายคุณนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหลังกินกระเทียมและน้ำผึ้งในขณะท้องว่างเป็นเวลา7วันกระเทียมเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับอาหารทั่วโลกมันช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้นและยังมีประสิทธิภาพมากสามารถรักษาโรคได้มากมายกระเทียมสดเป็นยาที่สามารถรักษาโรคได้อย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะกระเทียมสามารถลดความดันโลหิตสูงและลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและอาการหัวใจวายนอกจากนี้ก็สามารถยับยั้งผลกระทบของหลอดเลือดได้ค่ะกระเทียมสามารถช่วยให้คุณจัดการกับอาการโรคข้อเข่าเสื่อมโรคเบาหวานและต่อมลูกหมากโตค่ะกระเทียมสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายและขจัดสารพิษออกจากร่างกายของคุณเมื่อนำหอมหัวใหญ่และขิงมารวมกันมันสามารถช่วยคุณล้างสารพิษจากเคมีบำบัดได้ค่ะกระเทียมสดและน้ำผึ้งหั่นกระเทียม 2-3 กลีบเป็นชิ้นเล็กๆนำมาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะถ้าคุณกินส่วนผสมทั้ง2ชนิดนี้ทุกวันผลลัพธ์ที่ตามมาคือคุณจะมีสุขภาพดีและมีพลังงานมากขึ้นค่ะกระเทียมเป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ถ้าผิวคุณไวต่อสิ่งกระตุ้นให้สวมถุงมือและห้ามขยี้ตาเมื่อคุณทำยาบำรุงนี้เพราะน้ำมันธรรมชาตินี้สามารถทำให้ผิวของคุณแสบร้อนได้ค่ะส่วนผสมที่ต้องมีหั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นๆครึ่งหัวหั่นกระเทียมเป็นชิ้นบางๆประมาณ5กลีบหั่นพริกแดงเป็นชิ้นๆ2เม็ดขิงสับ1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้น1ลูกน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์วิธีทำน้ำหอมหัวใหญ่ที่สับแล้วใส่ในเหยือกขนาด350มิลลิลิตรจากนั้นให้ใส่กระเทียมสับตามด้วยพริกแดงและเมล็ดของพริกทั้งหมดและขิงสับเทน้ำมะนาวลงไปในเหยือกสุดท้ายให้เติมน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ลงไปปิดฝาปล่อยทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์หรือในห้องครัวค่ะตอนนี้คุณสามารถใช้ยาสำหรับบำรุงร่างกายแก้อาการเจ็บคอไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้แล้วค่ะเมื่อเพื่อนๆทราบแล้วว่ากระเทียมดียังไงอย่ารอช้ารีบทำตามเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยคะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.naarn.com/8273/ ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/ ลิงก์อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ldeeoa
น่าทึ่งมากหากคุณกินกระเทียมบวกน้ำผึ้งเป็นเวลา7วันในขณะท้องว่างสิ่งมหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นกับร่างกายคุณนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหลังกินกระเทียมและน้ำผึ้งในขณะท้องว่างเป็นเวลา7วันกระเทียมเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับอาหารทั่วโลกมันช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้นและยังมีประสิทธิภาพมากสามารถรักษาโรคได้มากมายกระเทียมสดเป็นยาที่สามารถรักษาโรคได้อย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะกระเทียมสามารถลดความดันโลหิตสูงและลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและอาการหัวใจวายนอกจากนี้ก็สามารถยับยั้งผลกระทบของหลอดเลือดได้ค่ะกระเทียมสามารถช่วยให้คุณจัดการกับอาการโรคข้อเข่าเสื่อมโรคเบาหวานและต่อมลูกหมากโตค่ะกระเทียมสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายและขจัดสารพิษออกจากร่างกายของคุณเมื่อนำหอมหัวใหญ่และขิงมารวมกันมันสามารถช่วยคุณล้างสารพิษจากเคมีบำบัดได้ค่ะกระเทียมสดและน้ำผึ้งหั่นกระเทียม 2-3 กลีบเป็นชิ้นเล็กๆนำมาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะถ้าคุณกินส่วนผสมทั้ง2ชนิดนี้ทุกวันผลลัพธ์ที่ตามมาคือคุณจะมีสุขภาพดีและมีพลังงานมากขึ้นค่ะกระเทียมเป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ถ้าผิวคุณไวต่อสิ่งกระตุ้นให้สวมถุงมือและห้ามขยี้ตาเมื่อคุณทำยาบำรุงนี้เพราะน้ำมันธรรมชาตินี้สามารถทำให้ผิวของคุณแสบร้อนได้ค่ะส่วนผสมที่ต้องมีหั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นครึ่งหัวหั่นกระเทียมเป็นชิ้นบางๆประมาณ5กลีบหั่นพริกแดงเป็นชิ้นๆ2เม็ดขิงสับ1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้น1ลูกน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์วิธีทำน้ำหอมหัวใหญ่ที่สับแล้วใส่ในเหยือกขนาด350มิลลิลิตรจากนั้นให้ใส่กระเทียมสับตามด้วยพริกแดงและเมล็ดของพริกทั้งหมดและขิงสับเทน้ำมะนาวลงไปในเหยือกสุดท้ายให้เติมน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ลงไปปิดฝาปล่อยทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์หรือในห้องครัวค่ะตอนนี้คุณสามารถใช้ยาสำหรับบำรุงร่างกายแก้อาการเจ็บคอไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ได้แล้วค่ะเมื่อเพื่อนๆทราบแล้วว่ากระเทียมดียังไงอย่ารอช้ารีบทำตามเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยคะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.naarn.com/8273/ ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/ldeeoa น่าทึ่งมากหากคุณกินกระเทียมบวกน้ำผึ้งเป็นเวลา7วันในขณะท้องว่างสิ่งมหัศจรรย์นี้จะเกิดขึ้นกับร่างกายคุณนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหลังกินกระเทียมและน้ำผึ้งในขณะท้องว่างเป็นเวลา7วันกระเทียมเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับอาหารทั่วโลกมันช่วยให้รสชาติของอาหารดีขึ้นและยังมีประสิทธิภาพมากสามารถรักษาโรคได้มากมายกระเทียมสดเป็นยาที่สามารถรักษาโรคได้อย่างน่ามหัศจรรย์ค่ะกระเทียมสามารถลดความดันโลหิตสูงและลดคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและอาการหัวใจวายนอกจากนี้ก็สามารถยับยั้งผลกระทบของหลอดเลือดได้ค่ะกระเทียมสามารถช่วยให้คุณจัดการกับอาการโรคข้อเข่าเสื่อม
โรคเบาหวานและต่อมลูกหมากโตคัดกระเทียมสามารถทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกายและขจัดสารพิษออกจากร่างกายของคุณเมื่อนำหอมหัวใหญ่และขิงมารวมกันมันสามารถช่วยคุณล้างสารพิษจากเคมีบำบัดได้ค่ะกระเทียมสดและน้ำผึ้งหั่นกระเทียม 2-3 กลีบเป็นชิ้นเล็กๆนำมาผสมกับน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะถ้าคุณกินส่วนผสมทั้ง2ชนิดนี้ทุกวันผลลัพธ์ที่ตามมาคือคุณจะมีสุขภาพดีและมีพลังงานมากขึ้นค่ะกระเทียมเป็นยารักษาไข้หวัดใหญ่ถ้าผิวคุณไวต่อสิ่งกระตุ้นให้สวมถุงมือและห้ามขยี้ตาเมื่อคุณทำยาบำรุงนี้เพราะน้ำมันธรรมชาตินี้สามารถทำให้ผิวของคุณแสบร้อนได้ค่ะส่วนผสมที่ต้องมีหั่นหอมหัวใหญ่เป็นชิ้นครึ่งหัวหั่นกระเทียมเป็นชิ้นบางๆประมาณ5กลีบหั่นพริกแดงเป็นชิ้นๆ2เม็ดขิงสับ1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้น1ลูกน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์วิธีทำ